สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและห่วใ่บ้านเมืองครับประเทศกูมีอย่างนี้ก็มีกับเขาด้วยครับนี่เป็นรายการพิเศษสั้นๆทันสถานการณ์ไม่กำหนดว่าวันไหนครับทำหน้าที่เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยตอนนี้เติมเต็มการถแถลงข่าวในประเทศไทย ที่พักการเมืองต่างๆบางทีติดล็อกไม่กล้าออกอากาศถแถลงให้ประชาชนทราบในสถานการณ์ฉุกเฉินวันนี้วันที่สองพฤศวันที่สองธันวาเอ่อมกราคมครับแม่เพิ่งเปลี่ยนนี่เพิ่งเปลี่ยนปีใหม่ใหม่ๆครับและวันนี้เป็นวันสำคัญก็คือตามกำหนดการ เป็นวันที่จะต้องออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่24กุ่กุมภาและกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งผู้สื่อข่าวเขาก็จับตากันตลอดครับว่าวันนี้พระราชกฤษฎีกาจะลงมาหรือไม่ตามขั้นตอนรัฐบาลจะต้องทูลเกล้าถวายพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ในหลวงลงพระประมาภพิไทยกำหนดวันเลือกตั้ง จนแล้วจนรอดพ้นเวลาราชาการแล้วไม่มีครับปรากฏว่าพอเปิดปีใหม่เท่านั้นล่ะครับใครก็รู้ว่าสถานการณ์จะต้องไปสู่การเลือกตั้งท่านเคยเห็นแล้วครับถวายดีกากลางอากาศให้เลื่อนกำหนดการเลือกตั้งออกไปหลังงานพระราชพิธีวันนี้ นักข่าวเขาก็จับตาดูว่าจะมีพระรักกิษศีกาลงมาหรือไม่ตามข่าวภายในนั้นตัวนายกรัฐมนตรีทูนก้าวขึ้นไปแล้วครับแต่ปรากฏว่าจนแล้วจะรอดวันนี้ก็ไม่มีเสร็จเรียบร้อยสถานการณ์ที่ส่งสัญญาณล่วงหน้าด็อกเตอร์อาทิตย์ไข่ผงหรืออาทิตย์อุไรรัต แกนนาสําคัญของกปป,ปสและพันธวิรท,ที่ตั้งหลักอยู่ที่มหาวิทยาลัยลังสิตสะสมกําลังกันอยู่ที่นั่นเขียนการถวายดีกากลางอากาศไปถึงในหลวงได้หรครับเหมาะสมหรยอครับลงเฟซบุ๊กเลยครับอ้างสถานการณ์ต่างๆว่าไม่ควรที่จะมีการเลือกตั้งก่อนงานพระราชพิธีเสร็จเรียบร้อยตามขบวนด้วย หม่อมเจ้าจุลเจิมเจ้าเก่าครับแม่เจ้าวยหม่อมเจ้าจุลเจิมก็ถวายดีกากาอา,า,ากาศเหมือนกันครับเขียนในเฟซบุ๊กแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่ากับดอกเตอร์อาทิตย์ไขผ่ผงแล้ววันนี้ตามมาด้วยขบวนประชาชนที่อ้างว่าเป็นผู้รักประชาธิปไตยแต่งตัวเป็นพระเลยครับนำโดยนายสมานสีงาม อ้างว่าเป็นสภาประชาชนปฏิวัติมาอีกแล้วครับไปที่กกตยื่นเรื่องขอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปเป็นยังไงครับบ้านเมืองเราประเทศกูมีจะถึงวันเลือกตั้งแล้วนายประยุทธ์ยังป่วนไม่ถึงยังป่วนจนนาทีสุดท้ายนายสมานศรีงามนี้ประวัติเดิมก็เป็นแนวร่วมกับกรปป,ปส ของนายสุเทพและพันธมิตรครับที่ออกมาปวนบ้านปวนเมืองเพื่อเชิญชวนให้ทหารมายึดอำนาจสองรอบแล้วครับรอบ19กันยา49กับรอบ22พฤษภาห้วันนี้ออกมาอีกอ้างว่าเป็นขบวนการประชาชนปฏิวัติเสร็จเรียบร้อย นายประยุทธ์จันโอชาอาศัยเวลาวันนี้แหละครับสดสดร้อนรวันที่สองกรกาตอนหกโมงครึ่งออกทีวีรวมการเฉพาะกิจเลยครับโหนเลยออกเรื่องงานพระราชพิธีวันนี้ป่นกันทั้งวันเพราะนักข่าวเขาก็ตามสถานการณ์พอเขาเช็คสถานการณ์เข้าไปไปถามพอเจอประชิดต,ตัวนายกรั ในประยุทธ์นี่เขาก็ถามมาตกลงเลือกตั้งก่อนหรือหลังงานพระราชพิธีนายประยุทธ์อ้อมแอมอีกครับอ้อมแอมอีกแล้ววันนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ว่านายประยุทธ์นี่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงพักไหนโดยอ้างว่าต้องไปดูนโยบายพักก่อนปัตโทก็มันเองแหละเป็นคนตั้งพักพลังประชารัฐ วันนี้รูปรอยต่างๆมันก็เดินไปตามกฎเกณฑ์มันเห็นประชาชนเป็นอะไรครับเนี่ยมันยังบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับพรคพลังประชารัฐต,ต้องขอดูก่อนว่าน,นโยบายจะตรงกันกันหรือเปล่าวันนี้นักข่าวก็เลยถามตรงๆกันเลยครับตกลงว่าเลือกตั้งนี่ก่อนหรือหลังงานพระราชพิธีนายประยุทธ์ก็ตอบมาบอกว่าตอนนั้นจําได้นะครับ เมื่อต้นเดือนธันวาคมทีาจำเผิดวันที่สามที่ทุ่งโกเจวเนี่ยจังหวัดชัยภูมิมันก็บอกว่าจะมีงานพระราชพิธีแต่ไม่บอกเดือนไหนแล้วก็มาพูดที่ทำเนียบอีกว่าจะมีงานจะมีการเลือกตั้งก่อนงานพระราชพิธีแล้ววันนี้ก็มาอ้อมแอมอ้อมแอมว่าที่พูดไปตอนนั้นเพราะว่างานพิธียังไม่ได้กำหนดออกมา ถ้าใครติดตามรายการผมผมบอกว่ามันมีข่าวภายในมาตลอดครับว่างานพระราชพิธีนั้นจะกำหนดอยู่วันที่5พฤษภาแต่รายละเอียดจะ5 6 7หรือ7 8 9หรือ3 4 5ไม่รู้แล้ววันนี้ก็ออกมาแล้วว่า4 5 6ความจริงมันรู้ล่วงหน้าหมดแล้วครับแต่มันอุบกันอย่างนี้ครับรอสถานการณ์อย่าพึ่งตกใจครับ เพียงแต่ว่าขณะนี้อัมมาตปีขวาคือประยุทธ์มันไม่อยากเลือกตั้งอยากจะเป็นนายกต่อไปอัมมาตปีกซ้ายมันก็ไม่อยากเลือกตั้งเหมือนกันครับแต่ไม่อยากให้ประยุทธ์อยู่ดังนั้นขบวนการเคลื่อนไหวที่จะให้มีการเลือกตั้งเลื่อนออกไปอีก ไม่ไม่ได้แค่นั้นครับแต่กำลังซ่อนคำว่ารัฐบาลแห่งชาติฟังดูก็ดีนะครับถ้าจะล้มประยุทธ์ไปนี่แต่ปัญหาคือไอ้รัฐบาลแห่งชาตินี่จะมาจัดการเลื่อนการเลือกตั้งอีกยาวอีกเหมือนกันครับข้อเสนอของดออรอาทิตย์ไข่ผงนี่เสนอเป็นเรื่องเป็นราวว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนแล้วก็จัดกฎหมายใหม่หมด เพื่อจะไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นธรรมชูความเป็นธรรมโปรง่งใสจริงๆแล้วไอ้พวกนี้คือไม่เอาเลือกตั้งทั้งนั้นครับวันนี้เราไม่ได้มาสนับสนุนกระบวนการรัฐบาลแห่งชาติแล้วเราก็ไม่ได้มาปกป้องนายประยุทธ์แต่เรากำลังจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่านี่คือเวรกรรมประเทศไทยครับแล้วนี่คืออันตรายที่นาย สุเทพและพักพวกและพักประชาธิปัตย์สร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารในสุนายรู้มาตั้งแต่ต้นว่าทำรัฐประหารแล้วมันจะปั่นปนอย่างนี้และโอกาสจะกลับมาสู่ประชาธิปไตยอย่างเสติวิธีมันยากเต็มทีพักประชาธิปัตย์มันก็รู้ครับแต่นี่คือวิธีการเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์เขานี่ยังไม่ต้องมาพูด ถึงเรื่องการปล่อยข่าวที่พักคประชาธิปไตยปล่อยข่าวว่าจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะหนุนคนคุณชัดชาติขึ้นมาเป็นนายกฐมนตีแหม่มันใช้วิธียิงนกทีเดียวนี่ตายกันหลายตัวต้องการจะสร้างความแตกแยกระหว่างคุณชัดชาติกับคุณหญิงสุดารัตน์ในพักเพื่อไทยแล้วก็จะโหนพักเพื่อไทย หลอกลวงประชาชนว่าวันนี้มันเป็นประชาไตยแล้วนะเพราะนายอภิสิทธิ์นี้ผีรออยู่ในป่าชาละครับไม่มีทางฟื้นแล้วครับดังนั้นฝากถึงเพื่อนๆในพรักเพื่อไทยด้วยนะครับอย่าไปเล่นลูกกับมันนะครับเรื่องนี้ละเอียดอ่อนคุณชัดชาตินั้นเก่งยังไงก็ขอฝากไปด้วยครับ อย่าอยากได้ใครดีกับวิธีการเสนอที่นอกระบบหรือว่าเล่นตุกติกโดยเฉพาะพักวระยาิัตรนั้นต้องรู้เช่นเห็นชาติเขาด้วยนะครับว่าเขามีเทคนิคทางการเมืองแพรวพลาวอย่าไปหลงกลกันแต่ก็ดีใจครับที่มีการปฏิเสธข่าวนี้ออกมาทั้งหมดนี้บอกว่า หมดเวลาแล้วเหรอมันหมินเมยเต็มทีแต่ถ้าภายในสัปดาห์นี้กฤษฎีกาไม่ไม่มีกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งและกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งจะต้องเริ่มต้นรับสมัครกันวันที่14มกราเหลือไม่ถึงสองสัปดาห์ครับถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่มีกฤษฎีกาออกมาเลื่อนแน่ แต่เฉพาะวันนี้กลิ่นมันออกมาทําเป็นกระบวนแล้วครับอย่างที่ผมบอกว่าถึงขั้นถวายดีกากลางอา,ากาศโดยด็อเตอร์อาทิตย์ไข่ผงว่ากันจริงๆวิธีการอย่างนี้จริงๆมันมันไม่ถูกไม่ควรแล้วครับแม้กระทั่งการถวายดีกากลางอา,า,ากาศก็ไม่เหมาะสมครับแต่ทำได้ยังไงผมก็ไม่ทราบ วันนี้สรุปกับพี่น้องติดตามสถานการณ์ให้ทันว่าขบวนการอัมมาดปีกซ้ายกำลังสร้างแรงกระเพื่อมปั่นป่วนประยุทธ์ก็รับลูกเพราะว่าเจตนาร่วมกันคือจะเลื่อนการเลือกตั้งแต่อัมมาดปีกขวาประยุทธ์ก็อยากจะเลื่อนการเลือกตั้ง เพียงแต่ว่าฉันจะเป็นนายกรัฐษาการต่อไปแต่อมาตปีกซ้ายอยากจะเอาประยุทธ์ออกแล้วจะเอารัฐบาลแห่งชาตินี่คือเวรกรรมประเทศไทยนายประยุทธ์นี่ทำตัวเหมือนลูกหนี้ประชาชนติดหนี้แล้วผัดวังประกันพุ่งในการชำระหนี้ตลอดติดตามต่อไปครับนี่คือรายการสั้นๆส,สถานการณ์ที่จะทำให้พี่น้องติดตามช่อง ข่าวของสุนยัยแฟนเพจนี้แล้วจะเอาสถานการณ์ที่ร้อนกระชั้นนะครับที่อยู่ในจุดที่จะเป็นอันตรายต่อการกลับสู่ประชาธิปไตยโดยสันติวิธีมาบอกกล่าวกับท่านขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสดและช่วยกดแชร์กดไลค์มีทางเดียวเท่านั้นครับที่เราจะสู้กับกรมประชาสัมพันธ์ของ,งานายประยุทธ์ได้คือพี่น้องต้องช่วยกันครับ ในการกระจายข่าวกดแชร์กดไลค์ออกไปนี่คือสถานีต่อสู้กับเผด็จก,การในภาวะการที่จะเข้าสู่สนามรบเรื่องการเลือกตั้งของประชาชนครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ตามกำหนดการเดิมนะครับจันพฤหัสเสายังกำหนดเหมือนเดิมแต่ว่าสั้นทั้นทนสาสถานการณ์อย่างนี้จะออกมา10นาที15นาทีไม่เกินครับแล้วจะออกวันไหน แต่พยายามจะให้ตรงกับเวลาสามทุ่มตรงในเวลาประเทศไทยแต่วันไหนไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่สถานการณ์ครับเฉพาะวันนี้สถานการณ์ฉุกเฉินที่นายประยุทธ์ใช้สถานการณ์อันนี้โหนราชสํานักออกอากาศทีวีรวมการเฉพาะกิจตอนหกโมงครึ่งพูดถึงเรื่องงานพระราชพธิธีแต่พองานประชาธิปงานเลือกตั้งมันอ้อมแอมออมแอมตลอดติดตามต่อไปครับพี่น้องครับ ยังไม่สายแต่อย่าหลงกลมันครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ